ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็จะมาชมพามาชมนะนิทรรศการชื่อว่ายนยันนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยดีกว่าจะขีดเส้นข้างในก็ต้องมีอันนี้จะลวดลายเส้นถึงว่าสิ่งมีชีวิตมันประกอบด้วย32ประการมนุษย์ก็เหมือนกันครบ32เคยได้ยินคำว่าครบ32ก็คือคนที่สมบูรณ์คือคนที่ครบ32คือเขาจะมีเกศามีเลยเตชาสุเนมะอะไรเหรอนี่ตัวแรกพระพุทธเจ้า16พระองค์นี่คือ16พยานมาต่อกันเตชาสุเนมะปูจนาวิเวระวามะกระโลกมันก็เอาชื่อนี่คือการย่อให้เหลือ1สยามเพราะว่าจะทําเป็นบริกรรมคาถามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชื่อเป็นแสงอะไรอย่างงี้ป่ะก็เอา1สยามหรือจํานวนตัวอักขระจํานวนย่อเป็นตัวเลข1ตัวมันจะเท่าเนี่ยโอ้โหผมจะท่องแต่มันต้องโฟกัสจนได้นิมิตการโฟกัสได้นิมิตมันไม่ใช่เรื่องการท่องมันเป็นการจิตต้องจิตเกิดภาพนี้จิตต้องแบบว่าแหลมมากจนอักษรสบายมีการเพ่งตัวอักษรนี้เป็นตัวอย่างคือถอนบทพระพุทธคุณอิติปิโสออกมาเราเคยได้ยินบทอิติปิโสปะคะวาอรหังสัมโมสุทโธปะคะวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขียนเป็นแนวบ้างเพื่อที่ว่าเราจะอ่านแนวนอนแล้วเพื่อให้สามารถที่จะอ่านแนวนอนเสร็จเราจะเห็นว่าจะท่องไม่ได้เพราะว่าที่เราท่องได้เพราะเราท่องไงเราถึงได้จําได้แต่พออ่านแนวนอนปุ๊บเลยเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเลยเพราะนั้นคราวนี้มันไม่ใช่เรื่องท่องละเป็นเรื่องที่เพ่งอันนี้จนเกิดนิมิตแล้วอ่านจากนิมิตเข้าใจไหมคือปิดตาแล้วเห็นภาพคือปิดตาแล้วเห็นภาพที่สามารถปฏิปต่อทุกอย่างให้เป็นอิติปิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธได้อ่านแบบนี้ไม่ใช่อ่านแบบนั้นอ่านแบบนี้ท่องใหม่ทีนี้ทำให้ยากกว่าเดิมอีกนะทำให้ยากกว่าเดิมคือเอาบรรทัดแรกไม่น่าละนี่บรรทัดแรกทำให้ยากกว่าเดิมก็คือไม่ใช่อ่านแบบนี้ให้อ่านแบบนี้กลับมาก็คือเรียกว่าเข้าท่ากับออกท่าเป็นการบริกรรมทั้งหมดที่สุดท้ายเนี่ยมันคือการฝึกสมาธิขั้นสูงถูกแค่นั้นแหละก็คือจริงๆเรื่องยันเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาทั้งหมดเพื่อฝึกสมาธิมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างขึ้นมาของขันซึ่งพอฝึกสมาธิเสร็จปุ๊บโดยธรรมชาติคนที่มีภาวนาขั้นสูงก็จะสามารถสำเร็จก็จะบรรลุและสุดท้ายก็คือนิพพานและมันก็คืออันเดียวกันและก็สามารถที่จะเอาจริงๆถ้าแบบว่าอิทธิฤทธิ์ต่างๆก็คือการที่ภาวนาถึงขั้นสูงแล้วสามารถเห็นแล้วว่าเห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สามารถที่จะควบคุมในสิ่งที่เป็นได้แต่บางคนก็ถึงขนาดเขาบอกว่าบางคนถึงขนาดนิพพานก็คือดับไปเลยก็คือแบบเห็นกำลังภาวนาอยู่กำลังสมาธิอยู่แล้วก็ดับไปเลยดับขันเลยจบจริงๆก็คือแบบว่าเหมือนเห็นแล้วจบแล้วก็คือสามารถที่จะสั่งให้จิตเองหยุดวนทำงานได้เลยวิธีลงยันก็เอาเลขอัตวาสมงคลมาลงยันแต่วิธีลงอ่ะมันลงเป็นโคดดิ้งทีแล้วเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ในสมัยก่อนยันเนี่ยคนพบเนี่ยคือนักรบหรือจะจอมทัพพวกนี้เพราะการสู้รบเนี่ยโคดดิ้งของยันอันนี้ต้องให้ศัตรูรู้ไม่ได้เพราะถ้ารู้ปุ๊บจะปลดรหัสได้เพราะฉะนั้นโคดดิ้งอันนี้ก็ต้องมีการสร้างให้มันยากขึ้นเมื่อกี้375456519285ลงในที่นี้ลงให้เป็นตัวม้าหมากรุกอ๋อใช่นี่เห็นไหม
3เป็นลงหนักลุกนี่ไง3อยู่นี่7อยู่นี่5อยู่นี่เหมือนกันเลยลงเป็นตัวแอลหมดเลยนะแต่จริงๆมันดูแค่นี้มันมองไม่เห็นไงเพราะเดิมนี่คือเลขอันนี้คือเลขของ12ตัวเมื่อกี้เนี่ยหารแบบหารยาวอย่างนี้เคยหารไหมได้ศูนย์สุดท้ายได้ศูนย์7 5 0 9 0 3 3ดู7 7 5 5 0 0 9 9 3 3 0 6 9ซึ่งเป็นเหมือนได้เลขมหัศจรรย์มากคือเลขที่เป็นคู่คู่คู่แล้วมีศูนย์ตรงกลางเพราะมันมีศูนย์3ตัวที่เหลือเป็นเลขคู่หมดเออซึ่งก็กลับมาตรงกับจะได้อันนี้ซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นนี่คือยันเหมือนกันจะเอาเลขนี้มาสร้างเป็นยันจับคู่หมดเลยมีศูนย์อยู่ตรงกลาง5เส้นตรงนี้คือนะโมพุทธายะใส่องค์มาอาอุมาอาอุมาอาอุนาโนอันนี้คือยันยันนี้เราเรียกว่ายันปีนาสิงเพแล้วแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือยันนะนี่รู้เหมือนกันนี่ก็คือเอาอันที่เดินอันเนี้ยแล้วก็มาเติมอักขระใส่เข้าไปอีกทีนึงอ๋อแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นสิแต่อันนี้คือฉบับคัดอัดวานอันนี้เอาเลขเนี้ยมาหารอีกทีนึงเพื่อมันซับซ้อนกว่าเดิมคนก็จะงงว่าเลขนี้มาจากไหน